มาค่ะวันนี้นะคะมากับเมนูเบาๆแต่แอบมีความแซ่บแบบแซงหน้าแซงตากันเลยจ้านี่เลยค่ะวันนี้มากับเมนูเห็ดเข็มทองนึ่งราดน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวจ้าโอ้โหบอกเลยค่ะมันมีความกรุบกรุบแซ่บอร่อยลงตัวแล้วก็สามารถทำกินได้บ่อยๆเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะค่ะมาค่ะก็ใช้เป็นเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองตามจำนวนสมาชิกในครอบครัวในครัวเรือนละกันค่ะของการก็ประมาณ1ห่อใหญ่เลยล้างทำความสะอาดให้ดีเลยเห็ดอ่ะมันจะมาเป็นกอแต่กันจะใช้วิธีการแร่แร่นี่มันก็จะได้เป็นแพรแพรแบบนี้แล้วแต่ค่ะรูปแบบนะจะจับเป็นช่อๆก็ได้ค่ะการก็จะเรียงใส่จานที่แบบว่ามันทนความร้อนได้กระเทียมจีนเนาะ1หัวค่ะแล้วก็มีพริกจินดาค่ะวันนี้การใช้วิธีการปั่นใครจะสับก็ได้ค่ะปริมาณตามนี้แหละ10เม็ดค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเต้าเจี้ยวเม็ดปรุงรสชาติด้วยน้ำมะนาววัตถุดิบมีเพียงเท่านี้บอกเลยน้อยมากๆแต่ว่าอร่อยมากมายเนาะไปค่ะลงมือทำกันจ้าก่อนที่จะไปนึ่งเห็ดค่ะเดี๋ยวจะมาทำในส่วนของน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวกันแบบง่ายๆนี่เตรียมถ้วยมาใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวเนาะน้ำตาลทรายก็ได้การใช้สักประมาณ2ช้อนชาแล้วการก็จะใช้เต้าเจี้ยวใส่เต้าเจี้ยวลงไปสักประมาณนี่ค่ะ3-4ช้อนประมาณ4ช้อน4-5 ช้อนอ่ะทำน้ำราดเยอะหน่อยรสชาติต้องเข้มข้นนะคือน้ำราดอ่ะต้องเข้มข้นเลยเพราะว่าเห็ดอ่ะพอเวลาไปนึ่งอ่ะน้ำเห็ดมันจะออกอันนี้น้ำมะนาวคั้นสดนะสักประมาณ3ช้อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองชิมรสดูคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะของการมีเปรี้ยวเค็มอมหวานไม่เค็มโดดนี่เลยค่ะจะให้เปรี้ยวนำเปรี้ยวนำเลยแหละของการใครชิมแล้วยังไม่เปรี้ยวของการยังไม่เปรี้ยวมากการจะใส่น้ำมะนาวเพิ่มเข้าไปเป็น4ช้อนนะลองใส่ที่3ก่อนของการจะให้เปรี้ยวแล้วก็มีเค็มแล้วก็อมหวานพอเลยค่ะจากนั้นการก็จะมาใส่ในส่วนของกระเทียมสับกระเทียมปั่นเนี่ยตักเป็นช้อนช้อนใส่เงี้ยใส่สักประมาณ 2-3 ช้อนก่อนแล้วก็ตามด้วยพริกนี่ใครชอบเขียวมากกว่าแดงมากกว่าเขียวแล้วแต่ประมาณนี้คลุกเขาเห็นไหมดูสิน่ากินเลยแบบจุกๆได้เลยจ้านี่เลยค่ะน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวหรือน้ำราดเต้าเจี้ยวของการนะเรียบร้อยแล้วค่ะจ้านี่ค่ะเดี๋ยวการจะเอาเห็ดนะมานึ่งกันนี่การก็เอาซึ้งนะตั้งน้ำไม่ต้องรอให้น้ำเดือดหรอกเนี่ยค่ะก็เอาเห็ดใส่ลงไปนึ่งให้เห็ดสุกใช้ไฟแรงเลยแล้วเราก็ปิดฝานึ่งไปค่ะค่ะนี่การก็นึ่งไฟแรงๆมาเนาะสักประมาณ5นาทีได้ละเปิดฝาดูโอเคค่ะนี่เห็ดมีความสุกแล้วจ้าปิดแก๊สค่ะทริคอีกนิดนึงนึ่งแค่พอสุกอย่านึ่งนานจนเกินไปถ้านึ่งนานเกินไปน้ำเห็ดมันจะออกเยอะเดี๋ยวการจะให้ดูนะของการนี่นึ่งประมาณ5นาทีจากน้ำเดือดจัดๆเลยนะน้ำมันก็ออกนะมันจะมองไม่เห็นเนาะแต่ว่ามันก็น้อยไงมันไม่ได้ออกเยอะอันนี้น้ำจิ้มค่ะน้ำราดของการจ้าราดลงไปเลยจ้าราดยังไงก็ได้ให้มันสวยงามให้มันน่ากินเนาะพร้อมเสิร์ฟจ้าเห็ดเข็มทองนึ่งราดน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวค่ะรับรองค่ะกินเห็ดไม่มีจืดอีกต่อไปนะเริ่มเมนูเห็ดแบบเดิมๆไปได้เลยค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ